อุ้ยอะไรถ่ายเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับพบกับนัดแจมเอซัสซีออริจินอลครับนัดแจมแหลมจุงเบอร์นะฮะใครที่มาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคือวันนี้ที่ข้างหลังผมอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าแจมมาทำอะไรคือจริงๆนะฮะเจ้า CLS 53 AMG คันนี้เนี่ยที่เราจะมาให้ท่านชมเนี่ยเราจะไม่ได้มาให้ท่านชมอย่างนี้นะนะครับเราจะมาให้ท่านดูว่าเจ้าคันนี้ก่อนจะมาอยู่ในสภาพนี้รถเขาเป็นอย่างไรนะครับที่เราถ่ายไว้ทั้งหมดน่าจะต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ไม่มีทางครับ CLS 53 AMG คันนี้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปชมกันเต็มๆคันนี้นะครับล้อยางท่อจูนแรปเปลี่ยนสีแต่ไอเปลี่ยนลายนี้เดี๋ยวผมจะให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเจ้ารถคันนี้เนี่ยเขาแลบสีกับเราไปนะครับแล้วปรากฏว่ามันไม่มีผลงานศิลปะกลับไปจอดอยู่ที่บ้านเช้าขึ้นมาบังเกิดผลงานศิลปะจากปิกัสโซชิ้นแรกนี่ครับผมลูกเจ้าของรถนะฮะมาเจิมตรงนี้ไม่พอมามุมนี้อีกไหนๆก็ไหนๆแล้วเจ้าของรถบอกว่านะครับฝากคุณโอมด้วยนะครับรถคันนี้เนี่ยจะโอมเอามานะเปลี่ยนใหม่อีกสีแล้วกันนะฮะนี่เขาเลือกสีใหม่มาแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะฮะแต่หลังจากนั้นไหนๆก็เจ้าของรถเล่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยลายที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวไปชมกันมีอะไรบ้างโอ้โหเจ้าของพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายเพื่อนบรรเลงกันซะทิ้งทวนนะก่อนที่เราจะไปดูลายต่อเราไปดูไลค์นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าใครรักกันก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ครับเห็นแบบนี้รถหรูๆแบบนี้กับ CLS 53 AMG รุ่นนี้ยอดฮิตนะครับขายดีมากๆและที่สำคัญเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยเก่านะฮะเอามาแต่งกันแบบเพียบๆนะครับวันนี้ดูตัวอย่างกันไปแล้วนิดๆหน่อยๆจะบอกว่าComplete Car by ASUS Original นะครับกับสายยุโรปก็ผมไม่ค่อยได้มีเวลาตัดคลิปสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้อยากจะให้ชมกันสักนิดนึงกับคันนี้ครับอย่างที่เราเห็นนะฮะก่อนที่จะไปลองจริงวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเทสนะครับกับท่อ ASUS อันนี้สูตรลับนะสูตรลับทำไม่เยอะแต่เสียงเร้าแรงม้าบึ้มบั้มนะฮะและที่สำคัญครับได้ดูแน่นอนแต่ไม่รู้นะฮะว่าลองตอนกลางวันเนี่ยนะครับถ่ายคลิปกันเนี่ยจะได้ลองประสิทธิภาพสักแค่ไหนจูนเต็มระบบท่อแรปเปลี่ยนสีล้อแม็กยางที่เดียวครบวงจรนะครับอันดับแรกนะฮะไปชมกันภายนอกก่อนนะครับในระหว่างที่เรากำลังหาช่องทางที่เราจะสามารถกดให้ท่านได้ชมนะฮะว่าเสียงเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับถ้าสังเกตฮะลองฟังดูนุ่มเงียบไม่หนวกหูท่อผมเนี่ยใช้วาล์วได้เหมือนเดิมและเป็นวาล์วที่ลิงก์กับระบบโรงงานได้นะครับไม่ต้องมากดรีโมทนะฮะฟังเสียงคอมฟอร์ตเงียบนะครับนะฮะก่อนที่เราจะไปลองไปชมความงามก่อนด้านนอกครับคันนี้ลูกค้าฮะบอกว่าอยากได้สีแบบ AMG อ่ะนะครับเห็นรถผมแล้วแบบถูกใจเห็นเจ้าคัน 45S ดูแบบเฮ้ยเบื้องนอกเนี่ยเขามีสีเทา AMG ซึ่งหลายๆท่านไม่รู้ว่าที่ร้านผมเนี่ยเดี๋ยวนี้รับแรปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแรปใสแรปสีแรปกันรอยเราทำหมดนะครับคันนี้เลือกเป็นสีเทา AMG นะครับเป็นเกรด PET แล้วที่สำคัญครับคันนี้ผมทำเนี่ยต้องบอกก่อนนะขอเวลาประมาณ2วันวันเดียวไม่จบจริงๆนะครับกับความเนี๊ยบต่างๆนะฮะสวยแค่ไหนเนี่ยลองดูความเนี๊ยบครับนะฮะราคาก็ไม่ได้แพงผมบอกเลยนะครับเอาง่ายๆว่าทีมงานเนี่ยถึงแม้เราจะเป็นน้องใหม่นะครับต้องบอกชื่อนิดนึงนะ J Car Rap นะครับด้วยความที่เราอาจจะเป็นน้องใหม่ในวงการสติ๊กเกอร์หรือแรปฟิล์มสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องเนี๊ยบกว่าต้องสวยกว่าราคาก็ต้องมิตรภาพนะครับและการดูแลหลังการขายอย่างร้านผมเนี่ยอย่างทุกคนรู้อยู่แล้ว10กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเราเสียไม่ได้ผลงานที่ออกมาก็อย่างที่เห็นมันก็จะมีความแบบด้านแบบไม่ได้ด้านแบบด้านมันต้องแบบกึ่งด้านนิดๆมีเนื้อผิวหน่อยๆและอย่างที่เห็นครับสีเนี่ยเรียกว่าถ้าไปจอดคู่กับ
ตัว AMG ได้เป็นสีตัวนี้เพิ่ม 200,000 นะโอ้โหแบบเปี๊ยะกริบสวยนะครับเพราะนั้นงานแรปสีผ่านไปแล้ว1อย่างนะครับนัดหมายได้เลยนะครับนัดหมายได้เลยตอนนี้ก็เรียกว่าทำกันแบบสบายๆนะผมรับวันละ1คันนะครับเราไม่ได้ทำเยอะนะครับเราทำวันละคันเราเน้นเนี๊ยบทีมงานที่ทำเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังร้านหรูๆร้านแพงๆเยอะแยะมากมายในประเทศไทยนะครับบอกเลยว่าเราไม่ได้ใช้ทีมงานไก่กานะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบเด็กสร้างที่มาเอารถของท่านเนี่ยเป็นที่ฝึกฝีมือเราเอาทีมแบบเบอร์ต้นๆเนี่ยมาทำเลยอันนี้หนึ่งเรื่องในส่วนต่อมานะครับในเรื่องของล้ออย่างที่เห็นเนี่ยวิ่งมาเนี่ยล้อผมจัดเป็นแบรนด์ G-Force นะครับซึ่งล้อที่ร้านเนี่ยสำหรับ5353ที่จะเป็นรถที่สเปคเนี่ยมันจะต้องเป็นของมันจริงๆนะจะไปเอาล้ออันนี้มาใส่อันนั้นล้อเบนซ์ตัวนั้นมาใส่อันนี้เบนซ์เนี่ยเลือกล้อในค่อนข้างยากพี่อยากจะพูดนิดนึงว่าจะเป็นอย่างพุทธ43กับ C200 C250 ล้อก็คนละสเปค53ก็จะเป็นอีก1สเปคเพราะนั้นเนี่ยล้อต้องเลือกสเปคให้ดีคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบรนด์ G-Force นะครับจริงๆล้อในร้านเนี่ยโอ้โหมากมายหลายแบรนด์มากนะครับแต่ผมจะไม่เอามาแบบทุกแบรนด์นะผมจะคัดเฉพาะล้อที่แบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่นะครับลายที่มีอยู่เรียกง่ายๆว่าเดินเข้ามาเนี่ยจิ้มได้เลยว่าสวยทุกลายนะครับเพราะนั้นแรปสีไปแล้วล้อไปแล้วนะครับอย่างที่บอกล้อเนี่ยลองดูครับเยอะมากๆมีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์นอกนะครับเรียกว่าเต็มอิ่มอ่ะเข้ามาเลือกได้เลยแล้วลายแต่ละลายโดนๆแน่นอนยางคันนี้ผมเลือกใช้เป็น Nexen อย่างที่เราผมเคยเทสไปแล้วนะครับว่ายาง Nexen เป็นยังไงลองเข้าไปหาดูในเนี่ยลองเลื่อนดูได้นะครับผมเคยทดสอบเจ้ายางแบรนด์นี้ไปแล้วถือว่าใช้ได้นะครับลูกค้าบอกไม่ต้องแบรนด์ดังอยากได้ที่คุ้มค่าเงินจัดให้นะครับบอกแล้วที่นี่มีหมดจะแบรนด์แพงแบรนด์เซฟคอสหรือแบรนด์ดีแต่อาจจะไม่คุ้นหูมีให้เลือกแล้วแต่ท่านทีนี้มาถึงจุดสำคัญและความแรงนะครับเดี๋ยวผมเทสให้สักนิดนึงลองดูหน้าปัดแล้วจับเวลาดูผมจะลองให้ดูสักหนึ่งช็อตลองจับเวลาดูนะครับแต่บอกเลยว่าวันนี้อาจจะไม่ได้ลองเยอะดึกๆเดี๋ยวจะลงคลิปในที่ลับให้ชมอันนี้คร่าวๆลองดูหน้าปัดจูน AZC Refat ECU Tuning วิ่งอย่างไร AZC ทำรถยุโรปแบบไหนมาฟังเสียงคันนี้ท่อสูตรลับ AZC Refat เต็มระบบจาก AZC แล้วที่สำคัญคันนี้น้ำมัน95นะธรรมดาโซฮอขอเปลี่ยนโหมดก่อนจะถ่ายโหมดนิดนึงปึ๊บเอาละจับเวลาดูนะฮะผู้ชมระวังคอหักนะบอกเลยว่าตึงตังปึ๊ดปั๊ดแน่นอนซากแรงไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหยังตึงได้ยินเสียงท่อป่ะกลางคืนนี่ไฟแลบนะผมเคยลองแล้วนะโอ้โหไส้แตกไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าแหมผมก็ไม่มีเวลาได้ถ่ายตอนคืนนะเอาง่ายๆว่าสูตรเนี้ยไฟออกเป็นลูกสั่งได้นะครับจะให้ไฟออกหรือไฟไม่ออกสั่งผมได้แล้วเสียงเป็นไงในรถเสียงเป็นไงคนใช้รถระดับนี้ผมเชื่อว่าใครที่อยากได้ทอดตดตดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแล้วก็อยากให้ความแรงเยอะๆแต่พอเวลาไปทำท่อแบบไฟแลบไฟออกเสียงดังๆเนี่ยปรากฏว่าเสียงมันแว้นน่ะมันไม่แน่นมันแตกๆผมเชื่อว่ามีวัยรุ่นหลายๆคนทำมาแล้วแบบเสียงแม่งไม่ได้คุณลองฟังเสียงคันนี้นี่คือโหมดสปอร์ตพัทข้างนอกเนี่ยเราข้างในไม่หนวกหูนะครับเนี่ยโอ้โหดูข้าวโพดดูข้าวโพดดูข้าวโพดเอายิงเข้าไปเอางี้ดีกว่าแล้วฮะดูตอนนี้ยังไม่เร้าใจเอาตอนที่ผมจูนคันนี้เสร็จแบบลงจากไดโน่เนี่ยแล้วให้เห็นเลยว่ามันวิ่งยังไงไปชมครับ
ไงฮะเนี่ยเรียวๆผมบอกแล้วจูรถที่นี่ชัดเจนเรียวๆไม่มีเมคไม่มีเทคนะครับใครที่ใช้ตัวนี้นะผมเน้นตรงนี้เลยว่าเรื่องของการจูนเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไฟนอกสำเร็จรูปที่แบบถึงเวลาก็เอาเข้ามาแล้วโยนใส่น้ำมันบ้านเราอากาศบ้านเรานะครับยังไงเนี่ยถ้าคุณอยากจะให้มันเนียนจริงๆแรงทุกช่วงความเร็วในการใช้งานเนี่ยมันจะต้องเป็นการจูนแบบเรียลไทม์นะครับอย่างทางผมเนี่ยจูเนอร์ที่ทำงานที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าก็เบอร์ต้นนะครับแต่มันถูกคอนโทรลถูกเขาเรียกว่าได้รับการดูแลเนี่ยจากผมเพราะนั้นโอเคจูเนอร์จะทำงานสไตล์ยังไงผมไม่รู้แต่เวลาอยู่ที่เอซัตสี่ก็จะต้องทำงานในบริบทของเอซัตสี่เพราะนั้นงานที่ออกจากเอซัตสี่จะไม่เหมือนทั่วไปผมเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสกับรถที่แรงแต่มันต้องใช้งานแล้ววิ่งลงถนนไม่ใช่แรงบนไดโน่อย่างเดียววิ่งถนนต้องแรงด้วยใช้งานต้องไม่มีปัญหารถต้องใช้งานได้เหมือนรถประจำวันของชีวิตทั่วไปแต่ถ้าคุณกดเมื่อไหร่แม่งต้องแดกคันอื่นนี่คือสไตล์การจูนรถของที่นี่นะครับไม่งั้นเนี่ยคุณจูนใครก็ได้เหมือนกันแหละจูเนอร์มีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคุณเลือกเข้ามาที่เอซัตสี่คุณจะได้ความพิเศษแบบนี้ส่วนเรื่องของเสียงท่อนะครับย้ำอีกทีดูฮะโหมดธรรมดาฟังเสียงท่อโหมดธรรมดาครับคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตพัทนะฮะดังแต่ไม่แหวนเข้าใจฮะดังแต่ไม่แหวนไม่แหลมนะครับเพราะนั้นหลายๆคันเนี่ย43ก็เหมือนกันเครื่องมันตัวเดียวกัน43 53ใครที่ทำท่อแบบยิงบึ้มบั้มแล้วแบบเสียงแบบแหลมดูแล้วแบบเหมือนไม่ใช่รถราคาแบบเนี้ยผมแนะนำสูตรนี้นะครับแล้วใช้เงินไม่เยอะใช้เงินน้อยนะครับแต่ต้องทำคู่กันกับการจูนนะครับผมบอกเลยว่าหลายๆท่านเคมีอาจจะตรงกันกับผมนะลองดูลองดูเอาละครับมาถึงตรงนี้คนก็อยากถามอานานะสรุปเนี่ยที่ร้องให้ดูเมื่อกี้เนี่ยกระปึ๊กกระปั๊บปึ้มปั๊มมันกี่ม้า53นะครับม้าเดิมเนี่ย300กว่านะครับสเปคโรงงานมาประมาณ300ม้าที่เครื่องเนี่ยนะครับจูนแบบไม่เค้นนะเพราะว่าคันนี้ถ้าเป็น20เนี่ยม้าจะได้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะครับผมจบงานเนี่ยสเต็ปแบบเนี้ย500มีแน่นอนทุกคัน500ม้านะครับกับรถเซกเมนต์นี้บอกเลยว่ามันไม่ธรรมดานะครับค่าจูนไม่ได้แพงเวอร์นะครับบอกแล้วว่าผมทำรถเนี่ยผมทำแบบทำแล้วต้องมีความสุขกับมันแหละนะครับไม่ได้เรียกราคาที่มันโอเวอร์มากนะครับแล้วส่วนใครที่จูนมาแล้วสำหรับ53นะครับวิ่งไม่ใช่แบบนี้แรงม้าไม่ได้แบบนี้นะครับบางคันไปจูนมาเนี่ยม้ามโนก็มีพูดไปว่าได้เท่านู้นเท่านี้แต่ก็ไม่ได้มีกราฟจริงๆหรือขึ้นไดโน่ให้ดูจริงๆอย่างผมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ยุโรปเนี่ยผมจะขึ้นที่ไดโน่แดมนะครับเพราะมันเป็นไดโน่ขับสีด้วยนะครับแล้วก็ยุโรปไปจูนกันเยอะมันจะได้เป็นแพทเทิร์นที่ค่อนข้างที่จะสากลน่ะคือเป็นแพทเทิร์นที่เหมือนกันจะได้เห็นกันไปเลยว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นใครจูนมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันวิ่งไม่เป็นแบบนี้เสียงท่อไม่เป็นแบบนี้นะครับลองเข้ามานะครับถ้าให้ผมจูนใหม่ไม่ดีกว่าเดิมนะครับผมไม่เอาตังค์แม้แต่บาทเดียวแล้วไฟล์ที่เก่าคุณก็ยังอยู่ไม่ได้ลบไปไหนนะครับผมแบบนี้เลยแล้วกันง่ายๆชัดเจนนะครับสำหรับ53 500ม้าไม่ยากถ้าเป็น E20 มาเพิ่มมากกว่านี้นะครับลองดูนะครับเพราะนั้นคลิปนี้อาจจะไม่ได้เลิศหรูอะไรสั้นๆนะครับอยากจะให้ชมว่าเอ้ยเอซัตสี่นะถ้าเป็นยุโรปนะตัวผมเองก็ใช้เบนซ์อยู่นะครับก็วิจัยจากรถตัวเองบ้างฟีลลิ่งในการขับบ้างไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างล้อแม็กยางงานแวบสีหรืองานชุดแต่งรอบคันอย่างคันนี้ที่เห็นเนี่ยก็สั่งที่เราได้ทั้งหมดแล้วก็งานจูนงานท่อเรียกง่ายๆว่าคุณมาที่เดียวเนี่ยครบวงจรไม่ต้องไปใส่ล้อร้านนั้นไม่ต้องไปแรปร้านนี้ไม่ต้องไปทำท่ออันนู้นไม่ต้องไปจูนอันนี้เพราะบางทีเนี่ยเขาก็ส่งต่อกันไปส่งมันไม่ได้มีความรับผิดชอบที่คนคนเดียวแต่ถ้ามาที่นี่เอซัตสี่รับจบหมดดูแลคุณแบบครบวงจรแล้วถ้าอะไรไม่ดีคุณด่าแจ่มนี้ได้เลยนะครับง่ายๆไม่ต้องไปโทษคนนั้นคนนี้นะครับลองดูครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับยุโรปก็ฝากร้านเล็กๆไม่หรูทำคลิปไม่เก่งนะครับก็ไม่ค่อยได้ไปจับมือกับใครนะฮะแล้วก็อาจจะดูร้านไม่หรูหราอะไรแต่ว่าผมทำรถคุณน่ะ
เหมือนรถผมเองทุกคันนะครับลองเข้ามาดูฮะถ้ามั่นใจเราก็แวะเข้ามานะครับและใครที่ชมถึงตอนนี้ก็อย่าลืมมาอีกสักนิดกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดแชร์ให้หน่อยให้เพื่อนๆที่ใช้สายยุโรปได้ดูว่าเฮ้ยนัทแจ่มเอทัสซีเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะสายนี้นะครับเราไม่ได้แบบเน้นโฆษณาอะไรมากมายลองสัมผัสด้วยตัวท่านเองนะครับวันนี้แค่นี้ง่ายๆสั้นๆไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีเวลาสำหรับสายยุโรปผมทำคลิปให้ชมแบบนี้แน่นอนครับวันนี้ไปก่อนมือไม่ว่างนะขับรถอยู่สวัสดีWe fly by, bitches blow me kisses. Niggas who Compton to Brooklyn, come on get your riches. From Crenshaw to 125 and do or die. Rolling with niggas from Long Beach.